สมุนไพรพิลังกาสาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางเล็กไปถึงกลางนะเพื่อนๆที่ให้ผลและดอกสวยงามเป็นทั้งสมุนไพรและไม้ประดับในคราเดียวกันยอดอ่อนหรือผลของเขานะคะสามารถนำมาเป็นผักเคียงจิ้มคู่จานน้ำพริกได้สรรพคุณจะแบ่งออกมาเป็นในส่วนของใบผลดอกและรากหมายถึงเป็นสรรพคุณทางต้นเลยเช่นใบแก้ไอแก้ลมแก้ปอดพิการแก้ตับพิการแก้ท้องเสียผลบำรุงโลหิตแก้ธาตุพิการแก้ไข้แก้ลมพิษรักษาโรคเรื้อนดอกขับพยาธิฆ่าเชื้อโรครากรักษาหนองในกามโรคถอนพิษงูเปลือกต้นขับพยาธิและโรคเรื้อนใครที่ใครสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ก็ดีต้นกล้าก็ดีทักมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ